สวัสดีครับชาว YouTube พบกันอีกแล้วครับกับช่องจิรศักดิ์ดำซิ่งครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ว่าจะมาถ่ายเครื่องมือซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับนี่ครับได้สั่งจากเว็บขายของ Lazada นะครับผมก็ใครถูกใจก็ไปสั่งเองเลยครับผมก็ผมไม่ได้เอามาขายนะครับคือผมถูกใจครับผมใช้แล้วผมถูกใจก็จะเอามาบอกเพื่อนๆนะครับผมคือมันสามารถใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าได้ผมว่าเกือบจะน็อตทุกตัวนะครับถ้ายกเว้นใบตัดนะครับน็อตใบตัดยกเว้นน็อตใบตัดนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนี่ผมว่าไอ้บล็อกตัวนี้ไอ้เครื่องมือตัวนี้ผมว่าขันได้หมดครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่หาเครื่องมือใช้อยู่นะครับผมไปเจอมาแล้วก็ผมถูกใจครับก็อยากมานำเสนอครับก็ใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่ยังหาอยู่ก็มาดูผมได้นะครับนี่ครับมันจะมีทุกตัวครับใครหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมมีจีบมีแฉกนะครับมีแบนนะครับนี่ครับแล้วก็มีบล็อกนะครับตั้งแต่เบอร์สี่ไปแล้วครับนี่เบอร์สี่จนถึงเบอร์สิบสี่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับลูกบล็อกแต่ว่าส่วนมากเครื่องตัดหญ้าจะไม่มีแบบลูกบล็อกนะครับจะไม่มีพวกนี้นะครับหรือว่าบางเครื่องอาจจะมีนะครับก็ใช้ได้เลยครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นน็อตแฉกน็อตเหลี่ยมนะครับน็อตเหลี่ยมนี่ครับน็อตเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับเหลี่ยมตัวใหญ่นะครับคือเราสามารถนี่ครับน็อตแฉกนี่ครับคือเวลาหน้างานครับเวลามันอะไรมันเสียมันพังก็ยกกองนี้ไปเลยครับจัดการเลยครับใช้ได้แน่นอนผมว่านี่สามารถแกะกล่องคาบูเปลี่ยนอันนี้ได้เลยถ้ามีอะไรนะครับเปลี่ยนกลางทุ่งเลยครับครับตัวไหนน็อตตัวไหนหลวมก็น็อตนี้หลวมก็เอาไปขันเลยครับยกไปขันเลยแก้ไขได้งานครับไม่ต้องเสียเวลาได้งานเร็วตัดได้เสร็จเร็วครับเครื่องเราก็จะไม่มีปัญหาครับว่าเราดูแลได้ตลอดเพราะว่าอะไรล่ะเครื่องมือเราอยู่ใกล้ตัวครับนี่ครับสามารถทำงานได้คล่องแคล่วครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูสัก2ตัวนะครับผมว่ามันจะใช้งานง่ายไหมครับแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับคือเราต้องการขันตัวนี้นะครับน็อตฝาคาบูก็ไม่ยากครับนี่ครับมีทุกตัวครับน็อตหยิบมาเลยครับมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วครับใส่หาดูครับนี่เสร็จแล้วขันเลยครับนี่ได้หนึ่งตัวแล้วครับไม่ต้องไปวิ่งหาครับมันอยู่ในนี้หมดครับอยู่ในกล่องนี้หมดครับเอ้ยหาไขควงมาหน่อยเอานั่นมาหน่อยครับไม่ต้องบอกเลยครับขันได้เลยนี่ได้หนึ่งตัวแล้วครับหรือว่าจะขันหรือว่าจะขันตัวนี้ครับตัวนี้หกเหลี่ยมก็มาเลยครับหกเหลี่ยมเราจะใช้ตัวนี้ขันก็ได้ครับนี่หกเหลี่ยมปุ๊บนี่เอาตัวนี้มาเลยครับตัวเล็กหรือเปล่านี่ครับลองใส่ดูครับมันขันได้ไหมครับพอดีครับแล้วก็สามารถต่อด้ามได้ครับต่อด้ามเลยต่อด้ามก็กดหน่อยครับกดนิดนึงระยะเข้าไปครับพอดีครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชักที่นี้เข้าไปก็ปรับซ้ายปรับขวาครับเข้าออกแล้วแต่เราครับนี่ผมจะปรับออกนะครับปรับออกเดี๋ยวดูครับขันออกครับแล้วก็ปรับออกนี่ครับการขันออกก็ขันเลยครับการตามเราเลยเพราะนี่ขันเข้าครับนี่ออกง่ายจะทางนี้นี่ครับออกแล้วนี่ครับง่ายเลยครับโอ้สะดวกครับก็เข้าคืนครับนี่นี่ครับตัวเดียวครับเครื่องมือชุดเดียวไม่ต้องวิ่งไปหาที่อื่นครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับผม อันนี้เราก็เก็บครับเก็บเก้าที่ครับโอ้สะดวกครับนี่เราก็เก็บเครื่องมือเข้าที่ครับแล้วก็มาขันเข้าคืนครับนี่ครับ
ะดวกนี่ครับง่ายครับผมมันมีให้หมดครับมีให้หมดทุกตัวเราไม่ต้องไปวิ่งหาครับไม่มีอยู่อย่างเดียวครับคือถอดใบตัดเปลี่ยนใบครับมันต้องใช้ตัวใหญ่จริงๆครับแต่ว่าอันนั้นก็ส่วนมากถ้าไม่เปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่มีปัญหาครับนี่ครับด้ามก็แกะครับเพราะมีให้ต่อหลายอย่างนะครับแต่เราก็เลือกใช้เอานะครับผมว่าเราจะใช้ตัวไหนเราจะใช้ตัวไหนเราก็เลือกเอานะครับเพราะว่าเราจะขันตัวไหนเราก็หาเลือกเอาครับก็มันมีให้เลือกครับก็เหมาะครับเหมาะผมว่ามันเหมาะครับเหมาะจริงๆเหมาะกับการในใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องเล็กๆครับเพราะว่ามันอันเล็กครับมันเล็กแรงขันมันไม่มากครับสำหรับเครื่องเล็กครับเครื่องยนต์เล็กมันก็พอดีกับเครื่องพวกนี้แล้วครับสามารถขันได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แรงขันเยอะมากก็ขันได้ครับดีเลยครับเมื่อใครได้ดอกจีบดอกอะไรมันก็มีครับเนี่ยดอกแฉกนี่สบายเลยมีกันอยู่แล้วแต่ดอกจีบนี่บางทีไม่มีนะครับเนี่ยดอกพวกเนี้ยจีบดอกแฉกเนี่ยมันมีบางทีเราหาไม่ได้ครับเนี่ยนี่ของนี้ก็มีนะครับที่เจอไอ้หกเหลี่ยมเล็กๆนี้ครับเขาก็ให้มานะครับเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาเอาเครื่องมือมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางนะครับในการอยากจะซ่อมเครื่องตัดหญ้าเองครับซึ่งหาเครื่องมือลำบากก็กล่องนี้ก็พอเพียงครับผมใช้แล้วครับติดใจก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆได้ใช้บ้างครับก็ไม่ได้ขายนะครับก็ย้ำรอบสอง คือเข้าไปหาเจอในตอนเขาลดราคาพอดีครับในราคาก็100 กว่าบาทครับ159 บาท159 บาทครับก็ว่าคุ้มอยู่นะกับเราไม่ต้องเสียเวลาปิ่งหาตัวนั้นตัวนี้มันอยู่ไหนตัวทีเดียวครับจบสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ